นายบุญไทยแก้วขันตีผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศกล่าวว่าจากอุทกภัยปีที่ผ่านมาส่งผลให้โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเดิมโครงการต้องชําระเบี้ยประกันต่อไร่130บาทรัฐบาลออกให้70บาทต่อไร่และทกศอ,ออกให้อีก10บาทต่อไร่โดยเกษตรกรมีชําระ เบี้ย50บาทต่อไร่ขณะที่หากพืชผลได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดเชยสูงถึง2,006บาทต่อไร่ซึ่งรวมแล้วบริษัทประกันภัยต้องจ่ายสินใหม่ทดแทนกว่า100ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเบีย้ยประกันที่ได้รับ ดยทกศกำลังหารือกับบริษัทประกันในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเกษตรกรและแนวโน้มเบี้ยรประกันที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า200บาทให้ไม่กระทบเกษตรกรมากนักรวมถึงพิจารณานำโครงการนี้เข้าร่วมกับกองทุนประกันภัยพิบัติวงเงิน50,000ล้านบาทด้วยซึ่งต้องเสนอกับนายกิติรัตน,น์นรนนงรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังที่เป็นประธานทกศต่อไปส่วนกรณีราคามันสัมปะหลังตกต่ำทกศขอให้เกษตร เกษตรกรที่ปลูกมันสัปะหลังเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรและรอให้ผลผลิตเติบโตอย่างเต็มที่เนื่องจากมติคอร,รมอประกาศราคาจำนำมันสัมปะหลังอยู่ที่2บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมและเพิ่มเดือนละ5สตางค์จากราคามันสำปะหลังในตลาดอยู่ที่ราคาไม่ถึง2บาทต่อกิโลกรัมซึ่งก็เชื่อว่าจะทำให้เกษตรกร7ถึง8แสนรายได้ประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณมันสัมปะหลังเข้าร่วมโครงการประมาณ10ล้าน จากปัจจุบันมีกเกษตรกรนำมันสําปะหลังเข้าร่วมโครงการแล้ว8,000ตัน นายบุญไทยกล่าวด้วยว่าภาพรวมโครงการพักชำระหนี้ของเกษตรกรที่มีหมุนหนี้ไม่เกินรายละ5 0 0แสนบาทล่าสุดมีเกษตรกรขอเข้าโครงการพักชำระหนี้ปี2554ทั้งหมด3 1 4 0 0 0รายมุนหนี้ทั้งสิ้นนะคะ3.8หมื่นล้านบาทจากเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ5 6 0 0 0 0่นรายและแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมโครงการ42,000รายเป็นหนี้4ี่พันล้านบาทเมื่อรวมกับโครงการพักชำระหนี้น้าท่วมเมื่อปี2 2 5 5 3อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไทยโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรและโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตรทำให้รวมแล้วนะคะมีเกษตรกรร่วมโครงการกว่า340,000ราย หรือคิดเป็นร้อยละ88.8ของผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการซึ่งก็เชื่อว่าหลังจากมติคอระมอให้ขยายเวลาออกไป2เดือนสิ้นสุดวันที่15เมษายนนี้จะมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ90ของเกษตรกร,ร,กรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการค่ะ